โสโคโนภะคะวาเนกัมมะปารมีสัมปันโนเนสังสยังโสโคโนภะคะวาเนกัมมะอุปปารมีสัมปันโนเนสังสยังโสโคโนภะคะวาเนกัมมะปรมัตถปารมีสัมปันโนเนสังสยังโสโคโนภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนเนสังสยังโสท่านสมฆาขณะที่พระสงฆ์พระเถราจารย์นั่งปลุกอธิษฐานจิตในขณะนี้นะคะรวมทั้งพระสงฆ์จะได้สวดพันวานด้วยนั้นนะคะซึ่งในการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศลในวันชัตรมงคลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระโบสถ์วัดสักเกตราชวรมหาวิหารในวันนี้นะคะก็ใกล้จะถึงกำหนดเวลาที่เราจะตัดกลับเข้าไปสู่การติดตามชมข่าวพระประจำวันก็คงจะขอถือโอกาสในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ได้ทราบถึงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่ปีที่60แห่งการบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2553ซึ่งรัฐบาลนั้นกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลาช่วงเย็นๆเป็นต้นไปค่ะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นก็มีอย่างที่คุณสุภชินีได้ทราบนะคะว่ามีการจัดแสดงทั้งหรสพนะคะรวมทั้งพิธีถวายเครื่องราชสักการะรวมไปถึงการจัดงานสโมสรสันนิบาตนะคะในวันชัตรมงคลที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะซึ่งในการถ่ายทอดสดนั้นนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมทั้งโทรทัศน์องค์การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะถ่ายทอดสดบรรยากาศของภาพให้ติดตามให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตั้งแต่เวลาประมาณ 19:00 นเป็นต้นไปโดยประมาณนะคะจนถึงเวลาประมาณ 20:30 นาทีค่ะซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณลานพระราชวังดุสิตนะคะจนถึงทั้งกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงด้วยนะคะรวมทั้งกิจกรรมที่จัดงานสโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะก็ขอเรียนเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกๆท่านนะคะได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักความสามัคคีสงบร่มเย็นที่เกิดขึ้นซึ่งน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ที่บรรจุอยู่ในโถเบญจรงค์เป็นน้ำพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันชัตรมงคลนี้นะคะก็จะนำไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้ที่จะนำผู้ว่าราชการทุกๆจังหวัดนะคะมาเป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศรับมอบน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมในจังหวัดในช่วงระยะเวลาของการเฉลิมฉลองปีของการบรมราชาภิเษกเข้าสู่ปีที่60แห่งปี2553ต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ขอชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนชาวไทยทุกๆคนรู้รักสามัคคีรักความสงบร่มเย็นนำความสงบสุขมาสู่ปวงชนชาวไทยและภาพรวมของประเทศของเราด้วยค่ะค่ะสำหรับภาพเหตุการณ์ภายในพระโบสถ์วัดสักเกตราชวรมหาวิหารในขณะนี้ก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านเจ้าวาดวัดสักเกตซึ่งเป็นประธานจุดเทียนชัยในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็น้ำพระพุทธมนต์อื่นที่จะนำความเป็นสิริมงคลมาถูสู่ประชาชนและประสงกรภายใต้พระบรมพระทัยสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งคนไทยทุกคนนั้นได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างดียิ่งค่ะแล้วก็แน่ใจว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพระสงฆ์นิกรนั้นมาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งก็คาดว่าจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งคณะรัฐมนตรีผู้บริหารราชการพนักงานของรัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะจะมีการจัดงานพร้อมเพรียงกันในบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดในพิธีบำเพ็ญกุศล
ื่อถวายเป็นพระมงคลค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดสังเกตราชวรมหาวิหารในวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ชมกลับไปติดตามชมข่าวภาพประจำวันของทางสถานีต่อไปนะคะดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองหน้าคุณพรอสรนิจินดาและทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ